สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนในบทที่1ในเรื่องของแฟ้มข้อมูลแล้วในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทที่2นะคะในเรื่องของระบบจัดการฐานข้อมูลหรือว่า DBMS ซึ่ง DBMS นะภาษาอังกฤษนะเคยออกข้อสอบนะคะก็คือ Database Management System นะคะ Management ก็แปลว่าการจัดการเนื้อหาประจำบทนะนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายของระบบฐานข้อมูลความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS ส่วนประกอบนะคะของ DBMS บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้งานของฐานข้อมูลแล้วก็ข้อดีข้อเสียของระบบจัดการฐานข้อมูลค่ะเชิงพฤติกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถอธิบายและบอกความหมายแล้วก็จะยกตัวอย่างได้นะคะว่าอะไรเกี่ยวข้องบ้างบอกประโยชน์ได้บอกข้อดีข้อเสียได้นะคะมาดูความหมายของระบบฐานข้อมูลบ้างนะคะระบบฐานข้อมูลคืออะไรอันดับแรกมารู้จักฐานข้อมูลเฉยๆก่อนเนาะฐานข้อมูลคำว่าฐานก็คือแปลว่าการรองรับข้อมูลฐานเป็นที่รองนะคะรองรับ data ต่างๆนะ data ต่างๆนี่เป็นฐานซึ่งใน data เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรนั้นมีข้อมูลอะไรอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างฐานข้อมูลของ UDIU ก็ได้ฐานข้อมูลของ UDIU ก็จะมี data ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่น data นักเรียนนะคะนักเรียน data อาจารย์ data วิชา data การลงทะเบียนเห็นไหมฐานข้อมูลเป็นที่รองรับข้อมูลเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือฐานข้อมูลเป็นการรวบรวมหลายๆข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลด้วยกันเนาะมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างมีระเบียบมีการแบ่งประเภทต่างๆเนาะจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบภายในฐานข้อมูลเดียวกันเนี่ยภายในก้อนฐานข้อมูลนี้เดียวกันนะเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะทีนี้ฐานข้อมูลสมมุติอันนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการขายเนาะอันนี้เกี่ยวกับการขายแล้วกันฐานข้อมูลการขายสินค้าเนี่ยเห็นไหมภายในก้อนฐานข้อมูลนี้ก็จะมีทั้งพนักงานข้อมูลการขายรายวันข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้าอยู่ในฐานข้อมูลก้อนนี้ซึ่งฐานข้อมูลเป็นแค่ที่เก็บข้อมูลเฉยๆนะแต่จะต้องมีระบบซอฟต์แวร์นะที่เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS เข้าไปใช้งานนะคะฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะทั้งไปและกลับนะคะซึ่งจะให้แผนกแต่ละแผนกนะที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเนาะหรืออยู่คนละที่ก็ได้สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลก้อนนี้ได้นะคะต่างกันนะเราอย่าเข้าใจว่าฐานข้อมูลก็คืออยู่ในส่วนนี้นะคะแต่ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นส่วนนี้นะคะเป็นตัวกลางในการประสานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลที่เก็บกับแผนกต่างๆที่จะดึงไปใช้ความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคะเป็นที่รวบรวมข้อมูลมีการคำนวณประมวลผลนะผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆได้ความหมายของ DBMS ไหนสามารถเรียกใช้งานต่างๆได้เพิ่มลบแก้ไขได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะระบบฐานข้อมูลนะอันนี้ฐานข้อมูลถามว่าในรูปนี้ฐานข้อมูลคือตรงไหนคะส่วนไหนคะสมมติอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ถ้าอาจารย์ถามว่าฐานข้อมูลคือหมายเลขอะไรคะฐานข้อมูลเฉยๆคือหมายเลขถูกต้องค่ะหมายเลข4นะคะฐานข้อมูลเฉยๆเป็นการเก็บรวบรวมแฟ้มนะคะที่อาจารย์ขีดแดดๆนี้ไว้ก็คือมองภาพเป็นแฟ้มที่เก็บในรูปแบบของตารางนะ
ต่อมาอาจารย์ถามว่าระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะที่เป็นตัวกลางประสานนะคะระหว่างฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆคือหมายเลขอะไรคะหมายเลข3ถูกต้องค่ะก็เป็นตัวประสานนะคะเรียกใช้นะคะระหว่างฐานข้อมูลกับหมายเลข2คือหน่วยงานต่างๆนะภายใต้หน่วยงานต่างๆก็จะมียูสเซอร์หลายๆคนมาใช้ร่วมกันได้นั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติที่ประวัตินักเรียนเนาะอาจารย์เปลี่ยนชื่อเนาะจากทาปนีไปเป็นสัสินะไปเป็นสัสิเฉยๆอ่ะพออาจารย์เปลี่ยนที่ตรงนี้ใช่ไหมคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะรู้ร่วมกันไปเลยเพราะว่ามันอัปเดตไปที่ตัวนี้ไปที่นักเรียนเนาะทุกหน่วยงานก็จะรู้เรียนรู้ข้อมูลร่วมกันได้เลยนะคะจะแตกต่างจากแฟ้มข้อมูลที่ในบทที่1นะที่ถ้าองค์กรนี้เปลี่ยนก็ต้องไปแจ้งเสียเวลาไปแจ้งทุกหน่วยงานนะคะอันนี้ก็ภาพลักษณ์เนาะของระบบจัดการฐานข้อมูล